ชมทุ่งนาโอ้สวยครับทุ่งนาโอ้งามงามมากครับงามงามขึ้นสวนก็ได้เนินก็ได้เนินขึ้นบันไดภูเขาชัดไปหน่อยถ้ำหลวงเมืองปานเมืองปานมันก็มีอะไรน่าเที่ยวนะคะเที่ยวเมืองปานใช่ครับต้นไม้ก็สังเกตมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคล้ายๆกับแม่ลิงนี่แต่ว่ามันอาจจะไม่รู้ล่าแบบแม่ลิงนะที่นี่มันอาจจะแบบป่าเห็นข้างทางมีร้านกาแฟร้านอาหารอร่อยเยอะเลยแม้แต่ไอ้แจ้ซอสเนี่ยจริงๆขับมาจากตุนลำปางก็ไกลนะเพราะว่านี่ก่อนมันจะเป็นตัวเมืองลำปางก็ประมาณชั่วโมง80โลก็จากตัวลำปางครับต่อให้มาจากเส้นลำปางก็80โลนะเหรอถ้าเรามาจากถนนเอเชียนะครับมาจากตัวเมืองเลยใช่80โลมาเส้นนี้เหมือนกันเพราะนี่เราจะเข้าเมืองลำปางแต่อันนี้ถนนมันคงไม่ค่อยเคี้ยวใช่ใช่ไม่แย่เท่าเส้นที่เรามาอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านะก็อาจจะน้อยกว่าถ้าเริ่มต้นคนละจุดถึงจะน้อยกว่าแม่ก็คือนอนกินแต่ถ้าจะมารักษาตัวแบบว่าไม่ต้องทรมานใครมากนะนั่งเครื่องมาลงลำปางแล้วก็จ้างรถมันมาเราไม่ถึงกลางด้วยมีรถเมล์รถอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยผสมเราทะยานแจ้ซ้อนจะถึงที่สามแกว่าเหนื่อยนะฮะแม่ก็คือไม่ต้องขับรถไกลไปขับมาไม่เท่าไหร่แม่ขับจะมีคือเรื่องของเรื่องแม่ต่างจังหวัดเนี่ยนะแกว่าคงเหมือนพี่จิ๋นนะคือไม่มีรถก็คือไม่มีขาแล้วอย่างไอ้พวกขนส่งมวลชนในต่างจังหวัดอะไหมมันจะมีแค่ในอำเภอเมืองนะแล้วเราจะเช่ารถเราก็ไม่ชำนาญทางเนี่ยเราไม่น่าจะต้องเราหานะไอ้ Grab อ่ะGrab เดี๋ยวก็ลองดีว่าแบบจะมา3คืนนะแล้วเดี๋ยวคุณมารับอีกทีก็ใช่ก็ว่าไปเขาจะนอนลำปางใช่ไหมก็ให้มันเอาไปส่งสงสัตว์ไปส่งเชียงใหม่ก็ได้หรือไปส่งไปรถไฟก็ได้แล้วไปส่งเชียงใหม่อ่ะมันก็จะกลับทางเดิมที่เรามาไม่คือเราไม่ไปจะให้มันมารับเรามาส่งลำปางให้รู้ว่าลำปางมีรถในรถวิ่งนะรถไฟอ่ะนั่งรถไฟไปแบบรถไฟเย็นรถที่ข้ามทั้งตอนตานใช่แล้วก็ไปลงสถานีรถไฟเชียงใหม่พอไปถึงเชียงใหม่แล้วสบายแล้วรถแดงเยอะรถแดงลากมาถึงกระเป๋ารถแดงไปไหนก็ไปแล้วไปอยู่ที่นั่นกรุ๊ปอินดิมานแอดดิมานอยู่ดิมานดีกว่าแอดดิมานถ้าไปกันสองคนอยู่ดิมานสะดวกกว่าแอดดิมานไม่เรียนต้องมาแก้ไม่มีใครมาเป็นเพื่อนเหมือนนั้นนะแอบมารักษาตัวเขาชอบนะแต่ปูเนี่ยน้ำร้อนอย่างเงี้ยแล้วไปละนองมันก็ไกลนะคือว่าไปสันกำแพงครั้งที่แล้วนะเขาบอกสองหกอ่ะหรอแต่แม่พอมาดูเนี่ยนี่หูดีกว่าเยอะเลยสันกำแพงมันก็โอเคนะแต่มันยังแบบโบราณอ่ะแบบมันไม่พัฒนาเลยแบบเก่ามันเหมือนตอนที่แกเด็กๆที่แบบตอนนั้นเป็นตอนเด็กๆมันยังดีนะครับคนไปเยอะไงครับขนาดคนนวดจะไปทำไร่ทำนาเนี่ยต้องเป็นตัวตามจำได้มั้ยอ๋อไม่ทำไม่ทำนาเพราะแบบเป็นโควิดหรือเปล่าก็เป็นที่ไม่มีคนมานวดไงก็มันช่วงโควิดไงไม่มีใครมานวดก็ไปทำไร่ทำนาเท่านั้นหมอก็พวกนี้ไปนวดมาซะแล้วทุกคนเลยนะแต่นวดเก่งฮะสบายพยาธิเป็นคนเก่งหมดแล้วท้ายก็กลับโอเคคนที่ไม่สัมภาษณ์เขาอะคือเขาไร่ทำนาเขาไม่มีแขกเขาก็ไปทำไร่ทำนาเหมือนเดิมมีแขกมาเขาก็มานวดไม่มีแขกนี่เพราะว่าโควิดหรือว่าไม่มีคนเที่ยวหรือยังไงตอนที่ไปพ่อกับแก๊งอเมริกาเนี่ยฮะเขาไปพ่อเรียนนี่ก็มีคนนวดอยู่2คนแล้วก็ไปตามมา3 4คนแย้มก็ไปด้วยตอนครับใช่แกรู้ไงแต่ว่าเราไปแล้วไปเรื่องรอไปนวดฮะก็ไปตามเหมือนกันเห็นมาแล้วเขาตามญาติกันพวกนวดแล้วก็เป็นญาติไปน้องไปตามที่ผมว่ามันเหมือนตอนเด็กเพราะตอนเด็กๆเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วง80เนี่ยตอนนั้นแบบเมืองไทยธุรกิจดีไงแม่แล้วคนนี้ก็มาเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็ทีวีจำได้ว่าทีวีเขาเคยมาถ่ายไอ้บอร์ดรวมเนี่ยทีวีนะฮะสมัยก่อนนะเราก็อยากมาบ้างมาแล้วแม่เคยพามาตอนก็เด็กตอนนั้นเป็นห้องแยกใช่ไหมตอนเด็กๆจำได้พอดีของที่นี่แกไม่ได้ดูว่าเป็นยังไงเพราะเมื่อวานร้อนไงเลยคุณเดียร์